เป็นซีรีส์แบบโรแมนติกดราม่าเนาะมันมีการใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะหมิ่งมีความสุดทางอารมณ์มากๆนะแบบว่าโกรธโกรธสุดดีใจสุดจะใจดีก็ใจดีสุดๆอะไรเงี้ยเป็นบทที่ยากมากๆครับเพราะว่าตัวละครหมิ่งไม่ค่อยได้จะเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องทำความเข้าใจเยอะมากๆเราควรเป็นตัวละครนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ว่าตัวละครนั้นจะมีความยากง่ายยังไงหรือว่าจะมีความแตกต่างกับตัวจริงของเรายังไงอ่ะยิ่งแตกต่างมันคือยิ่งท้าทายมันก็เป็นแค่ตัวละครสองตัวที่เขามีความสัมพันธ์ต่อกันเราก็เป็นตัวละครนี้มีความรู้สึกนึกคิดต่อคนนี้ต่อคนนี้ยังไงเรื่องนี้ไม่มีความยากของฉาก NC เลยตอนที่เราเล่นอ่ะเราไม่เคยเอะเลยว่ามันจะมีทำไมวะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยทุกอย่างมีคำตอบมาหมดแล้วมันมีแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ไปถูกจุดนั้นเสมออะไรครับมันเลยไม่มีความสงสัยแล้วก็มันเลยไม่ได้มีความแบบยากที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าตัวบทมันผลักดันให้เกิดจุดนี้ครับเราดีใจที่คนได้อินไปกับซีรีส์จริงๆได้อินไปกับเนื้อเรื่องเรื่องราวหรือตัวละครที่มันอยู่ในนั้นจริงๆอะไรเงี้ย